่าวโดยสำนักข่าว INN19นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะพิชัยบอกนายกรัฐมนตรีเตือน4รัฐมนตรีใส่ใจทำงานที่ห่วงเศรษฐกิจไทยถดถอยส่งออกติดลบและเร่งรัดการลงทุนจากต่างประเทศนายพิชัยนฤทธพันธ์สมาชิกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่ารู้สึกเป็นห่วงเศรษฐกิจเพราะปัจจุบันเริ่มมีสัญญาณของการถดถอยโดยการส่งออกเดือนกันยายนหันกลับมาติดลบที่ 5.2% ติดลบครั้งแรกในปีนี้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความอ่อนไหวของเศรษฐกิจไทยและผลกระทบจากสงครามเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐและจีนที่อาจทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอีกทั้งการลงทุนภาคเอกชนที่ลดต่ำมาตลอด4ปีกว่าหลังจากการปฏิวัติรัฐประหารทำให้การส่งออกขยายตัวต่อไปได้ยากดังนั้นรัฐจึงควรเร่งรัดการลงทุนภาคเอกชนโดยเฉพาะการลงทุนจากต่างประเทศให้เพิ่มขึ้นซึ่งนักลงทุนอาจจะรอการเลือกตั้งที่จะมาถึงก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนโดยดูว่าจะโปร่งใสยุติธรรมและเชื่อถือได้หรือไม่ทั้งนี้จึงอยากขอแนะนำให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้กำชับให้4รัฐมนตรีที่ปัจจุบันเข้าร่วมกับพรรคพลังประชารัฐได้เร่งใส่ใจทำงานแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่เริ่มถดถอยนี้อย่างเร่งด่วนรับฟังเสียงจากประชาชนที่แสดงความเห็นคัดค้านการดำเนินหลายโครงการใหญ่ๆเพื่อเอื้อนายทุนอาจจะนำเงินมาสนับสนุนกองปราบบุกรวบหัวโจกเครือข่ายขนยาบ้าร่มเกล้ากลางเขาใหญ่นายจักรวาลไข่ถาวรอายุ35ปีชาวจังหวัดลพบุรีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสมุทรปราการในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทที่1หรือยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและเป็นผู้ก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดประเภท1โดยการใช้จ้างวานหรือยุยงส่งเสริมหรือด้วยวิธีอื่นใดให้ผู้อื่นกระทำผิดถูกตำรวจกองปราบปรามจับกุมตัวได้ที่บริเวณจุดกลางเต็นท์ผากล้วมกล้วยไม้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสืบเนื่องจากเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์2559เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดจำนวน5คนพร้อมของกลางยาบ้า 662,000 เม็ดบริเวณริมถนนบนทางด่วนกาญจนาภิเษกจังหวัดสมุทรปราการหลังได้รับแจ้งจากสายลับว่าผู้ต้องหากลุ่มนี้จะทำการลักลอบขนยาเสพติดของกลางจากพื้นที่ย่านร่มเกล้ากรุงเทพมหานครไปส่งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้รถยนต์บรรทุกหัวลากจูงขนยาเสพติดมาตามถนนกาญจนาภิเษกก่อนที่ต่อมาผู้ต้องหาทั้งหมดที่ถูกจับกุมตัวได้นั้นจะให้การซัดทอดว่ามีนายจักรวาลผู้ต้องหารายนี้เป็นผู้จ้างวานให้นำยาบ้าของกลางไปส่งให้กับลูกค้าที่จังหวัดสงขลาโดยได้รับค่าจ้าง 100,000 บาทเจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานจนมีการออกหมายจับจึงนำกำลังไปติดตามจับกุมตัวได้ดังกล่าวจากการสอบสวนนายจักรวาลให้การภาคเศษโดยอ้างว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการขนลำเลียงยาเสพติดดังกล่าวกรมการค้าต่างประเทศไม่สามารถห้ามนำเข้าปลาหมึกจากเมียนมาได้ทันทีชี้ขัดหลักการ WTO AFTA เล็งใช้มาตรการสุขอนามัยล่าสุดแนวโน้มการนำเข้าลดลงคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะนายอดุลโชตินิสากรอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงผ่าน Facebook Live ของกรมการค้าต่างประเทศถึงกรณีที่กลุ่มประมงจังหวัดสมุทรสงครามเรียกร้องให้ห้ามนำเข้าปลาหมึกสดจากประเทศเมียนมาว่าปลาหมึกสดไม่ได้เป็นสินค้าควบคุมการนำเข้าส่งออกภายใต้พระราชบัญญัติการนำเข้าส่งออกของกรมการค้าต่างประเทศจึงไม่สามารถที่จะห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักรได้ซึ่งการห้ามนำเข้าจะไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดภายใต้ WTO และขัดกับหลักการของ AFTAหากประเทศไทยห้ามนำเข้าทันทีอาจถูกฟ้องร้องได้แต่อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการดูแลกลุ่มประมงภายในประเทศไม่ให้ได้รับผลกระทบกรมการค้าต่างประเทศได้หารือร่วมกับกลุ่มประมงเพื่อใช้มาตรการภายใต้พระราชกำหนดการประมงในการบังคับใช้มาตรการด้านสุขอนามัยแต่จากการรายงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนี้พบว่าปริมาณการนำเข้าปลาหมึกมีแนวโน้มลดลงแล้วขวัญใจนนท์สันผู้สื่อข่าว INN รายงานจากกระทรวงพาณิชย์ค่ะจบการเสนอข่าว19นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN